ผู้ชมครับในช่วงของถอดรหัสธรรมสัปดาห์นี้มีผู้ชมเขียนถามเข้ามาถึงการถอดรหัสธรรมคำว่าสามัญลักษณะรายการธรรมภิวัตได้เข้าไปกราบถามคำถามและเมตตาให้ท่านพระอาจารย์พระมหาแสงศิวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนัดดารามวรวิหารได้เมตตาอธิบายในคำว่าสามัญลักษณะให้เราได้ทราบกันครับหมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นภาวะที่มีที่เป็นแก่สังขารคือสรรพสิ่งทั้งปวงมีเป็นสามัญลักษณะทั้งนั้นสามัญลักษณะเนี่ยประกอบด้วย3อย่าง1อนิจจลักษณะ2ทุกขลักษณะแล้วก็3อนัตตลักษณะความหมายเนี่ยมีอยู่หลายอย่างจะเรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าธรรมนิยามก็ได้นี่ถ้าพูดโดยภาวะก็จะเรียกว่า1 อนิจจตา2ทุกขตา3อนัตตาแปลเข้าใจความพอได้ใจความก็คืออนิจจตาเนี่ยก็ความเป็นของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะตลอดกาลหรือว่าอีกข้อ2ก็คือทุกขตาความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้กับสิ่งนั้น3อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนิยมเรียกสั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ลักษณะของสามัญลักษณะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั่วไปแก่คนสัตว์บุคคลและก็สิ่งของต่างๆนะถ้าเป็นคนนะเห็นได้ชัดตั้งแต่เกิดนะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงก็คือเรียกว่าอนิจจังหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าทุกขังอยู่ไม่ได้อยู่กับที่นะแล้วก็อนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมาของเบญจขันธ์ตั้งแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาถ้าเราแยกส่วนนะครับแยกส่วนออกมาแล้วว่าจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนพระโบสถ์หลังนี้เรียกว่าพระโบสถ์ก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วต้องมีสิ่งประกอบด้วยอิฐหินปูนทรายเข้ามาประกอบตกแต่งทำให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมาเราเรียกว่าพระโบสถ์ถ้าแยกส่วนแล้วก็จะเห็นว่าต้องเรียกเป็นอย่างอย่างไปทำให้เรียกตามสามัญลักษณะว่าอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เกิดเรียกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าโดยการรวมกลุ่มเป็นก้อนนะเป็นก้อนขึ้นมาถ้าร่างกายก็เช่นเดียวกันร่างกายก็ประกอบด้วยรูปรูปนี้ก็จะประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเรามาประชุมกันเข้าแล้วก็มีจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเมื่อประกอบกันเข้าก็สามารถที่จะเดินทำงานได้ทุกอย่างสิ่งที่ปิดบังใจลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะนี่นะเรียกตามภาษาบาลีว่าสันตติคือความสืบต่อความสืบต่อเนี่ยปิดบังอนัตตลักษณะปิดเอาใหม่ก็ได้สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์เรียกว่าสันตติคือความสืบต่อปิดบังอน
อนิจจลักษณะนี่ข้อต่อมาก็คืออิริยาบถคือความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยปิดบังทุกขลักษณะแล้วข้อสุดท้ายคณะความเป็นกลุ่มเป็นก้อนปิดบังอนัตตลักษณะแต่เมื่อมีการแตกตับอย่างใดอย่างหนึ่งก็สูญสลายไปนี่เขาเรียกว่าอนัตตาไม่ความไม่มีตัวตนสามัญลักษณะนั้นหมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นภาวะที่เป็นแก่สังขารหรือว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเองนะครับโดยเป็นเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเสมอภาคกันไม่มีการยกเว้นไม่ว่าสังขารนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรลักษณ์นั่นเองเรานิยมเรียกกันสั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาครับทั้งหมดนี้คือรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปพูดคุยกับทีมงานรายการธรรมภิวัตได้ผ่านทาง facebook.com/ธรรมภิวัตรวมไปถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.thammaphiwat.com ครับหมดเวลาลงแล้วผมการจมินตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ